เอายังไงดีอะมือถืออ่ะสวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรนะครับสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะติดต่อเพจยิปซีโอสิริกรเพจศาสตร์วิทยาโหรากลุ่มไพ่ยิปซีและกลุ่มบารมีเทวะค่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร061 992 26450925929261ครับ ID ไรโอสิริ15นะ ID ไรโอสิริ16ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับในรายการของเราในรอบนี้นะครับผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอนะมาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับนะแล้วถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเรานะเข้ามากันได้ครับ นะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นครับนะแล้วตามด้วยคำถามครับนะมาครับนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะแล้วตามด้วยชื่อเล่นใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะนะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นครับแล้วตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้นะครับนะขอเวลาแชร์เข้าเพจก่อนนะครับตับค้างเยอะค้างบนติ้วๆนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามเข้ามาครับนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับมาครับหนังสือครับผมนะหนังสือของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะครับหนังสือพร้อมไพร่นะติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับศึกษานะครับวิชาไพ่ยิปซีนะครับนะและนี่ครับหนังสือครับไพ่ยิปซีพร้อมตำนานเทพกรีกนะซึ่งเป็นวิชาที่อาจารย์ธนกรเนี่ยให้กับพวกเราไว้นะครับนะในการที่จะเผยแพร่ต่อไปข้างหน้ามีท่านอาจารย์โอ้นะครับนะท่านอนุญาตให้อาจารย์โอ้นะครับนะให้อาจารย์โอ้เอามาจำหน่ายนะครับและนี่ครับ
นี่คือหนังสือโหราศาสตร์ไทยของอาจารย์ธนกรแสงเกษมค่ะเป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับถ้าใครมีฐานพื้นฐานวิชาหรือเคยศึกษามาหรือพอเข้าใจวิชาโหราศาสตร์ไทยจะไปเร็วนะครับสำหรับผู้ที่ศึกษาและนี่ครับนี่คือรายมือคือแผนที่ของชีวิตครับโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมครับผมนะนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงนะครับแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนะที่จะกับที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิพยากรด้วยค่ะและนี่ครับนี่คือวิชาโหราศาสตร์ไทยครับของท่านอาจารย์ชลธีโพสุขค่ะถ้าเกิดว่าซื้อเล่มนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เรียนฟรีออนไลน์นะคะโหราศาสตร์ไทยกับท่านอาจารย์ชลธีด้วยนะคะและนี่ก็คือหนังสือของท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงศ์ครับท่านจากโลกไปแล้วครับนี่คือสมบัติของท่านนะครับนะสอนโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีที่ปรึกษาโหราศาสตร์จีนโพยี่สีเขียวค่ะนะมาครับและนี่ครับนี่คือตำราลายมือตำรับโหรชาญสินค่ะอาจารย์เสวียกย่องกุลนะคะเผยแพร่โดยอาจารย์ทาตรีเทียมทองค่ะนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนะศึกษานะอยากรู้อะไรก็ถามครับนะถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยเราบอกอย่างนึงบางคนเนี่ยเข้ามาในวงการโหรอยากจะเป็นเร็วอยากจะได้อยากจะคล่องก็ต้องอ่านหนังสือเหล่านี้ครับผมถ้าคุณไม่อ่านหนังสือก็ไม่มีความรู้จะเอาหนังสือก็ต้องมีความรู้ครับนะเพราะหนังสือเนี่ยสะสมความรู้แล้วก็ความเข้าใจของคนยุคก่อนๆมาถึงรุ่นหลังนะครับมาครับแชร์แล้วข้อมัดจะได้เจ้านายใหม่ไหมคะถ้าเผื่อเข้ามาไม่เห็นหน้าทับเลยค่ะเจ้านายใหม่ต้องไปหางานใหม่ครับถ้าคุณอยากได้เจ้านายใหม่ใช่ค่ะย้ายเองเลยค่ะนะแชร์แล้วค่ะชื่อหน่อยค่ะจะเปิดร้านขายลาบของกินอีสานจะดีไหมคะขายที่บ้านตัวเองค่ะก็ขายได้ครับขายได้เรื่อยๆมีคนมากินมาซื้อดีค่ะดีด้านร้านอาหารนะคะเป็นไพ่ให้คุณด้านร้านอาหารนะคะเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสเลยนะคะจากพัฒนีนะคะคุณหน่อยก็เรียนไพ่ยูซีด้วยตัวเองนะคะก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าดีเอ็มเพรสเนี่ยนะคะดีมากๆเลยนะคะแชร์แล้วค่ะการ26ปีหน้าผมดูแค่3วันปีหน้าเดือนเมษาจะได้เที่ยวสเปนไหมคะไม่ดูครับเพราะว่าเราดูแค่3วันถ้าคุณอยากดูได้เที่ยวสเปนคุณต้องมาดูส่วนตัวด้านหลังครับตอนนี้มีโปรโมชั่นค่าครูดูดวงไพ่24กับอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปราคาพิเศษนะคะเพียง249บาทเท่านั้นนะคะปกติดูแพงกว่านี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสแล้วรีบจองกันเข้ามานะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะคะที่นี่เลยค่ะติดต่อจองคิวเข้ามานะคะโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook ค่ะนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645092929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับอ่ะแชร์แล้วค่ะนูตวันนังคารจะไปสัมภาษณ์งานจะได้ไหมคะให้มันขึ้นว่าคุณได้เดินทางไปนะต้องเดินทางไปแน่นอนแต่ว่าจะได้หรือไม่เนี่ยมันคงเป็นอีกเรื่องครับผมนะอ่ะมาคุณตั้งใจไว้ให้ดีแล้วกันค่ะนะมาครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับสำคัญสุดครับบางทีไพ่มันก็ไม่ตอบนะไพ่มันก็บอกในไอ้ส่วนที่ว่าไพ่อยากตอบนะคะอาจารย์ท็อปใช่ไหมคะใช่ครับนะเมื่อกี้ค้างหมุนติ้วติ้วเอาลงกลุ่มก็ไม่ได้นะแปลกขึ้นนี่ต้องแชร์ใหม่อีกแล้วนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับเขาจะแชร์ใช่ไหมแชร์ลำบากไงช่วยผมแชร์หน่อยเฮ้อเพราะถ้าแชร์ผมแชร์ไม่ได้มันก็รายการมันก็แทบไม่คนไม่ค่อยเห็นแชร์แล้วแจงพรุ่งนี้จะได้เงินไหมคะแชร์แล้วแจงพรุ่งนี้จะได้เงินไหมคะไม่ได้ครับไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะราชาถือดาบมาครับนะสวัสดีค่ะแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินรอบละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราแล้วก็ใครที่ต้องการนะครับนะดูดวงส่วนตัว
เรายังทำมยีังไโงปรจะให้ดูหน้าอาจารย์ท็อปชัดๆต้องเลื่อนไหมต้องล่างๆไหมหรือว่าท็อปจะเลื่อนตัวลงมาเข้ามาเองเพราะว่าถ้าเลื่อนกล้องอะเรื่องใหญ่เลยนะมาครับนะสวัสดีค่ะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้ไหมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะมาครับแชร์แล้วโมจะมีเรื่องร้ายไหมคะน่าจะมีครับทำเรื่องทำให้เสียใจใช่มาควบคุมอารมณ์หน่อยนึงนะคะทำใจดีๆไว้แชร์แล้วค่ะมินนี่ความสัมพันธ์กับแฟนจะเป็นอย่างไรต่อไปคะไม่ค่อยดีครับมีแต่ปัญหาครับช่วงนี้ครับแฮงแมน3วันนี้นะ3วันพอนะคะเราดูไพ่อิทธิพล3วันเท่านั้นนะครับนะแล้วเราจะตอบตามหน้าไพ่ที่เป็นความจริงเท่านั้นครับนะเข้ามากันครับไพ่24ปกติแล้วจะครอบคลุมระยะเวลา3เดือนนะคะสามารถดูชีวิตทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในช่วงสั้นๆนะคะอยู่ที่3วันครับเราให้แค่3วันเพราะเราไม่อยากจะให้มาคุมนานเกินไปมันจะทำให้มันรู้สึกแย่แล้วก็อย่างนึงการดูเนี่ยอิทธิพลไพ่จะมีผลกับเจ้าชะตามากครับนะบางคนเนี่ยไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกดวงช้ำดวงช้ำจริงๆดวงมันไอ้เรื่องช้ำมันไม่ช้ำหรอกครับแต่ว่ามันเปลี่ยนตามอำนาจไพ่ในสุดท้ายนั้นคนดูจะทุกข์เองค่ะทุกข์คือช้ำนั่นแหละค่ะนะเพราะว่าสับสนไปหมดแล้วนะคะว่าจะเอายังไงดีดูบ่อยก็สับสนเยอะนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอาความหมายอันไหนที่มันเป็นที่เที่ยงตรงจริงๆนะคะซึ่งความคลาดเคลื่อนสูงค่ะถ้าดูบ่อยนะคะถ้าเป็นไพ่ยิปซีนะคะไอ้ดวงช้ำอ่ะมันถ้าพูดจริงๆนะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอเนี่ยแต่ว่าคนน่ะที่ไปดูอ่ะไม่เชื่อในคำพยากรณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะว่าตามหน้าไพ่โดยตรงหลักวิชาการอย่างนี้ไงอาจารย์ท็อปบางทีอ่ะเราเข้าใจเราศึกษาไพ่มาก่อนเนาะประมาณว่าถ้าเราเปิดไพ่เนี่ยค่ะหรือว่าใครก็ตามที่เปิดไพ่เราได้ไพ่ร้ายอ่ะแล้วเขาอยากจะเปิดให้มันดีอ่ะมันไม่ได้เราก็ถามซ้ำๆอยู่นั่นแหละค่ะแล้วเปิดใหม่อ่ะแล้วมันก็ยิ่งลายเข้าไปใหญ่แล้วบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งมันก็คลาดเคลื่อนไปแล้วใช่คำถามเดิมนะคะคำถามเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะคะมันมีเยอะครับนะคนที่ไม่ค่อยเชื่อชะตาตัวเองแบบชอบจะแบบว่าคิดว่าไปเปิดไพ่แล้วสามารถเปลี่ยนแล้วฝืนได้จริงๆมันไม่ได้และอย่างนึงในหลักวิชาโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยการคำนวณไม่ว่าจะเป็นเลขศาสตร์หรืออะไรต่างๆนะมันมีผลกับเจ้าชะตาโดยตรงเพราะฉะนั้นการดูดวงอ่ะถ้ามาเปิดดูโดยละเอียด10ใบด้านหลังอ่ะจะทำให้ตอบอะไรได้เยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเป็นวิชาแบบประยุกต์ถ้าใครเรียนแบบของอาจารย์ธนากรจะรู้ว่าเป็นวิชาที่ประยุกต์เข้ากับวิชาโหราศาสตร์ไทยโดยจริงทำไมถึงได้เข้ากับวิชาโหราศาสตร์ไทยคือเอาหน้าไพ่ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าวางบนตำแหน่งวางบนตำแหน่งโหราศาสตร์ไทยเรือนค่ะใช่แล้วจะทำให้ดูได้ละเอียดขึ้นมีคนถามพวกเราบ่อยว่าเรื่องลูกอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่ตอบที่ไม่ตอบเพราะต้องเปิดไพ่เป็นแผงครับในการดูพูดตรงๆแล้วบางทีนะไปถามในกลุ่มเขาก็บอกว่าทำไมอาจารย์ไม่เปิดแบบเซลติกครอสคือซึ่งอาจารย์จะเปิดแบบโหราศาสตร์ไทยประจำเลยนะคะมาครับถ้าดูกับเราแชร์แล้วค่ะมิ้นพรุ่งนี้แฟนจะพาเราไปเที่ยวกับครอบครัวเขาไหมคะน่าจะพาไปนะครับไม่น่ามีปัญหานะผู้ใหญ่เขายอมรับผู้ใหญ่ยอมรับใช่ผู้ใหญ่ดีค่ะมาครับต้อนรับดีแชร์แล้วค่ะมินค่ะตอนนี้แฟนคิดยังไงกับเราคะไพ่บอกระวังมีปัญหากันนะครับเหมือนเขาไม่อยากพูดอะไรมากอ่ะมันกลัวจะทะเลาะกันนะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะนะเขารู้สึกเขาเหมือนเขาอีโก้สูงทิฐิเยอะไม่ค่อยสบอารมณ์กับเราอ่ะนะผมบอกอย่างนึงมีอะไรคุณก็คุยกันซะให้จบภายในวันนั้นเรื่องก็จบไปคุยให้ดีนะคะอย่าคุยแบบอย่าใส่อารมณ์กันสำคัญสุดถ้าคุณใส่อารมณ์เมื่อไหร่อ่ะมันมีอะไรก็พังครับพังหรอพังหมดไปไม่พังได้ไหมเดี๋ยวดูนี่มีอ่ะจะมาแล้วแชร์แล้วแก้วเปลี่ยนที่ทำงานใหม่จะดีไหมคะเราจะได้เงินดีไหมคะคือเอาเป็นว่าเปลี่ยนที่ทำงานได้หรือเปล่าคำถามเดียวนะคะยังเปลี่ยนไม่ได้ครับอยู่ที่เดิมค่ะไพ่บอก3วันเราตอบแค่1คำถามนะครับไม่ได้ตอบถ้าคุณอยากถามเยอะๆมาด้านหลังครับถามไม่อั้นนะคะแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะจริงๆอ่ะโปร249บาทโปร249เราว่าจะจบลงตั้งแต่สิ้นเดือนนะแต่ว่า
มีคนดันมีคนมาติดต่อแล้วตอนเที่ยงคืนเสร็จแล้วคนนั้นคุยกับเราเสร็จแล้วอ่ะเขาขอให้เราอ่ะขยายโปรออกได้ไหมช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเองอ่ะไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีกำลังอยากจะให้ยูช่วยอยู่อีกนิดนึงเราก็เลยขยายต่อให้อีกเดือนนึงตอนแรกว่าจะไม่แล้วนะผมนะอ่ะติดต่อดูดวงได้ที่ท่านอาจารย์โอครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับใช่แล้วบีค่ะโชคลาภจะมีไหมคะได้จากงานอย่างเดียวนะดูได้จากงานหรือได้จากผู้ใหญ่ผู้ชายที่ทำงานก็ได้หรือว่าเจ้านายก็ได้นะเออนะเอาละครับนะสำหรับใครที่บอกเป็นโรคร้ายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเอสนะหรือโรคร้ายหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เว้นอย่างเดียวนะต่ออายุไขให้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเออลดกฎแห่งกรรมที่ว่าเป็นหนักๆได้เท่านั้นนะครับนะอันเนี้ยเหรียญเนี่ยต้องเอาไปปลูกเสกนะคะเพื่อดื่มและอาบแต่คนนั้นจะมีอย่างนึงนะครับต้องเชื่อพุทธเจ้าสุดหัวใจนะครับปลูกเสกน้ำมนต์พูดผิดพูดไม่ใช่ว่าปลูกเสกเฉยๆปลูกเสกน้ำมนต์เอาไปจุ่มน้ำค่ะอันเนี้ยไปจุ่มน้ำทั้งอาบทั้งกินครับมาครับแชร์แล้วค่ะหนึ่งนี่คนฮะอ๋อหนึ่งอ่ะเออหนึ่งนี่ไหนโชคลาภจะมีไหมคะอ๋อไม่มีต่อไปแล้วต่อไปแล้วมาหนึ่งแชร์แล้วค่ะหนึ่งคนชื่อนัทธวัฒน์ที่เขาเพิ่งเข้ามาในชีวิตหนูเขาจริงจังกับหนูไหมคะไม่ค่ะหรอกค่ะมีอะไรพูดไม่หมดนะหวังอะไรบางอย่างเออผมตอบแค่ว่าหลอกแค่นั้นนะครับจบแค่นี้นะง่ายครับนะผมจะพยายามไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามันอันตรายนะนะโอผิดไม่ได้ผิดไม่ได้พูดว่าผิดหรือไม่ผิดแต่อาจารย์โอเนี่ยเขาขยายความออกไปก็ถูกต้องนะครับนะอีกระดับนึงถ้าอยากดูลึกๆดูละเอียดเจาะลึกๆมาด้านหลังไมค์ครับนะตามที่ติดต่อท่านอาจารย์โอได้นะเสียงอาจารย์เพราะเป็นไป ผมคอไม่ดีมาหลายวันแล้วเสียงหล่อมากนะคะมันเหมือนกับว่ามีน้ำมีเหมือนกับน้ำสเลดเสมหะอยู่ในคอทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะต้องกินน้ำค่ะอ่ะนะ Facebook ครับปลูกเสกน้ำมนต์โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับไอดีไลน์โอสิริ15และไอดีไลน์โอสิริ16ครับตามนี้ครับนะเข้ามากันได้นะครับหลังไมค์นะโอ้ชายไม่หมดเลยแป๊บนึงชายต่อนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีรินนะแล้วตามด้วยคำถามครับนะเอาละถ้าไม่มีใครถามอะไรมากๆสักพักนึงอาจารย์ก็ไปนะเดี๋ยวก่อนแชร์ก่อนดิอาจารย์ต้องทำหน้าที่ต่อยาวๆจะนานๆดีไหมอาจารย์ผิวจะได้เยอะๆอาจารย์โอจัดเลยครับยาวๆครับแล้วตอนนี้มี3ลูกตาครับนะพิมพ์ไปเรื่อยๆใช้ไม้นี้ได้ผลทุกครั้งไว้ใช่ไหมไม่ผมไม่ได้สนใจว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอ่ะเหลือ1ลูกตาลงแล้วอะไรจะขนาดนั้นอ่ะอาจารย์โอดูดิมองดูก็รู้แล้วแป๊บเดียวจะเอาแชร์ไปก่อนคือเขาไม่อยู่แชร์ให้กันเนี่ยถามแล้วหายนะครับมาครับนะถ้าเห็นแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะถามได้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูค่ะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นและคำถามมาค่ะเอาเข้ามากันครับมาครับเข้ามากันนะพิมพ์เข้ามาวันนี้อาจารย์โอ้ก็จะอาจารย์ท็อปก็ไปทำบุญกันด้วยนะคะอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปไปทำบุญกันมานะนำค่าครูส่วนหนึ่งนะคะของรายได้นะคะแบ่งไปทำบุญที่บ้านสายลมนะสาขาวัฒนาสุขอุทัยธานีค่ะแล้วก็มีโอ้หนึ่งลูกตาเอาละสองลูกตาอ่ามาครับนะ
เข้ามาครับถามกันใครได้อยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะมาครับนะเข้ามากันนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมีแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะสามีรักเรามีเราคนเดียวไหมคะเฟิร์นตอบไหมแบบนี้ไม่ครับมันเป็นการกดปากคอหมอดูให้พูดว่าฉันเนี่ยแฟนฉันต้องรักฉันคนเดียวคือแล้วถ้าเกิดพูดว่าสามีภรรยาเขาไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวมันก็ไปทำให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันนะคะคือเราไม่อยากโดนกดปากให้พูดในสิ่งที่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเหอะนะมันไม่ดีค่ะเพราะว่าคำถามนี้ไปทูส่วนตัวดีกว่านะคะถ้าอยากรู้ลึกๆนะคะออกไปแล้วคำถามแบบกดแบบกดเลยฉันต้องเอาให้ได้แฟนฉันเนี่ยต้องรักฉันเพียงผู้เดียวนะมาเลยครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแฟนฉันเนี่ยต้องรักฉันเพียงผู้เดียวนะไม่แลเหลียวใครนะเจ้าต้องพูดเซเพราะถ้าเจ้าพูดผิดไปแม้แต่นิดเดียวเจ้าอาจจะโดนเรื่องได้ในที่นี้ผมไม่พูดดีกว่าแล้วเราจะถามมาถามไปก็เท่านั้นละอาจารย์โอเอ้ยบอกอาจารย์โอบอกให้อาจารย์โอออกตั้งนานแล้วอาจารย์โอก็ยังอยู่อีกโน้ก็อุตส่าห์แชร์นะคะดูซิแชร์ไปตั้งหลายกลุ่มมันไม่มีใครดูเลยมันไม่ใช่ยังไม่มีใครอนุมัติเข้าไปไม่ได้ยินเสียงตึ้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 งเลยนะมาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะคือขอร้องนะครับในไอ้คำถามที่บังคับว่าแฟนฉันรักฉันไหมมีฉันคนเดียวไหมอย่างงี้อย่ามาถามเลยครับเพราะว่ามันเป็นคำถามต้องไปถามแฟนค่ะมันเป็นคำถามที่บีให้หมอดูเนี่ยต้องมาพูดนะแล้วพูดในสิ่งที่เรียกว่าบางทีเนี่ยถ้ามันไม่เข้าหูเราเนี่ยก็โดนเกลียดอีกนะเอาพูดตรงนะบางทีเนี่ยเราพูดจริงนะแม้กระทั่งเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วแถมยังโดนอีกนะเนี่ยดูเด็กเป็นอะไรอ่ะแม้กระทั่งหนึ่งลูกตายังไม่มีนะเนี่ย อาจารย์โอชาหลุดไปแล้วเหรอไม่ได้หลุดก็ยังอยู่เนี่ยแหละนะอะไรอ่ะเออท่านอาจารย์โอเอาละผมไปดีกว่าอาจารย์โออยู่ต่อนะอยู่ต่อดูลุกไปก่อนก็ได้แล้วดังไว้อ่ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับนะ